สำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาใจคนที่ชอบลงทุนในหุ้นนะครับแต่ว่าเราจะเลือกเป็นหุ้นต่างประเทศนะครับวันนี้เราจะมาลองจัดพอร์ตกองทุนรวมที่เป็นหุ้นต่างประเทศแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโดยที่มีเงินลงทุนประมาณสักเดือนละแค่ประมาณสัก3,000บาทเนี่ยเราจะสามารถจัดพอร์ตกองทุนรวมปันผลหุ้นต่างประเทศอย่างไรได้บ้างนะครับแน่นอนนะครับเราก็ต้องมารู้ก่อนว่า ในกองทุนหุ้นที่มีนโยบายจ่ายปันผลนะครับมีกองทุนประเภทใดบ้างนะครับประเภทย่อยซึ่งอย่างแรกเลยเราต้องตัดหุ้นไทยออกก่อนเพราะว่าโจทย์ในวันนี้เนี่ยเราจะเลือกเฉพาะหุ้นต่างประเทศเท่านั้นนะครับทำให้ต้นเลือกของเราเนี่ยเหลือแค่13อ่า13ลักษณะของหุ้นต่างประเทศนะครับทีนี้ว่าผมก็จะลองเลือกมาเรามีเงินต้นประมาณสัก3,000บาทต,ต่อเดือนเนี่ยผมเลือกมาสัก6กกองทุนละกัน ซึ่งกองทุนหุ้นที่ผมจะเลือกเนี่ยนะครับผมจะเลือก1ก็คือเป็นหุ้นสหรัฐอเมริกา2เนี่ยก็ค,คือหุ้นยุโรนะครับสามเนี่ยหุ้นจีนนะครับสี่เนี่ยจะเลือกเป็นหุ้นกลุ่มพวกเฮลแคร์นะห้าเนี่ยผมเลือกเป็นหุ้นพวกตลาดเกิดใหม่น,นะครับเพราะว่าในส่วนของตลาดที่พัฒนาแล้วเนี่ยเรามีสหรัฐเรามียุโรเนี่ยเป็นแกนหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายเนี่ยก็คือขอเลือกกลุ่มหุ้นที่ กำลังมาแรงก็คือ,อหุ้นกลุ่มพวกเทคโนโลยีนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันครับว่าจากเงินแน่นอนครับว่าจากเงินลงทุนของเราเนี่ยมีอยู่ด้วยกันอยู่3 0 0 0บาทนะครับผมเลือกหุ้นออกมาเป็น6กอง6ประเภทนะครับฉะนั้นเนี่ยกระจายไปลงทุนเน่เท่าๆกันก็จะได้กองละประมาณ500บาทนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขแรกและที่เราจะต้องไปค้นหากองทุนลักษณะ หุ้นที่เข้าตามประเภทที่เราเลือกแล้วก็เงินลงทุนในต่อครั้งนะครับของกองทุนที่เราจะเลือกมาเนี่ยก็ต้องไม่เกินลิมิตก็คือ500บาทต่อกองนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ได้ไปทําการค้นหากองทุนนะผ่านเว็บฟินโนมินาแล้วก็ลองคัดเลือกมาสําหรับกองทุนหุ้นอเมริกานะครับที่ผมเลือกมาก็คือกองทุนเปิด KUSA หุ้นทุนคิด A ชนิดจ่ายเงินปันผลนะครับของบอลจอกาิกรนะครับ เพราะว่ามีการซื้อครั้งแรกเพียง500ซื้อครั้งถัดไปก็500บาทเพียงเท่านั้นนะครับกองที่2ที่ผมเลือกนะครับก็คือกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปนะครับเป็นของบอลลอจของไทยพาณิชย์นะอันนี้ซื้อครั้งแรก1บาทซื้อครั้งถัดไปก็เพียงแค่ขั้นต่ํา1บาทเท่านั้นเป็นตัวแทนของหุ้นยุโรปนะครับต่อมาในลษณะของหุ้นจีนตัวแทนของหุ้นจีนผมเลือกกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนนะครับ ของบลจบัวหลวงก็ซื้อครั้งแรกเนี่ยห้าซื้อครั้งถัดไปก็500บาทครับส่วนในกลุ่มของเฮลแคะครับผมเลือกกองทุนเปิด K Global Healthcare หุ้นทุนนะครับของบลจกสิกรไทยนะครับซื้อครั้งแรก500ซื้อครั้งถัดไป500นะครับส่วนหุ้นตลาดเกิดใหม่นะครับผมเลือกกองทุนเปิด K Global Emerging Market o p portunity นะครับของบลจกสิกร นะครับอันนี้ก็ซื้อครั้งแรก500ซื้อครั้งตัดไป500และกลุ่มสุดท้ายครับคือหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยผมเลือกกองทุนเปิด LH Digital Economy ชนิดจ่ายปันผลนะครับของบลจอลแลนด์แอนด์เฮนะครับโดยซื้อครั้งแรกเนี่ย500แล้วก็ซื้อครั้งถัดไปเนี่ย500ก็จะเห็นได้ว่าทั้ง6กองทุนที่ผมเลือกนะครับจากตัวแทนของ6ประเภทหุ้นเนี่ยนะครับจะมีการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไปเนี่ย ไม่เกิน500บาททั้ง6กองทุนเลยนะครับข้อมูลต่อไปที่ผมจะพาทุกท่านไปดูก็คือไปดูประวัติการจ่ายปันผลทั้ง6กองทุนนี้กันครับว่ามีประวัติการจ่ายปันผลที่เป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งผมจะเปิดจากาเว็บเดิมนะครับก็คือเว็บฟิโนมีนานะครับโดยทุกท่านเนี่ยสามารถเลือกมาที่เมนูกองทุนแล้วก็ค้นหาโดยการพิมพ์นะครับชื่อกองทุนเนี่ยที่เราต้องการจะดูน่ยเข้าไปได้เลยนะครับ โอเคครับอันนี้เป็นกองแรกนะตัวแทนของหุ้นอเมริกาใช่ไหมครับผมเลือกกองทุนเปิด K USA หุ้นทุนขีด A ชนิดจ่ายปันผลนะครับสิ่งที่เราจะพามาดูคือดูประวัติการจ่ายปันผลกองนี้กันครับจะเห็นได้ว่านะครับมีประวัติการจ่ายปันผลที่สม่ำเสมอนะครับปีนี้เนี่ยมีการจ่ายปันผลแล้วนะครับ1ครั้งนะครับปีที่แล้วนะครับปี20จ่ายปันผล4ครั้งครับ ปี19จ่ายปันผล4ครั้งครับปี18จ่ายปันผล4ครั้งนะครับแล้วก็ปี17นะครับจ่ายปันผล4ครั้งนะครับจริงๆก็มีปีถัดๆก่อนหน้านี้ไปด้วยนะครับแต่ผมจะขอแสดงเพียงแค่นี้ละกันนะครับกองทุนที่2ครับที่ผมเลือกเป็นตัวแทนของหุ้นกลุ่มยุโรปใช่ไหมผมเลือกกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปนะครับเราก็มาคลิกดูที่ผลการด,ดําเนินงานและปันผลนะครับ ไปดูประวัติปันผลที่ผ่านมากันบ้างครับว่ากองนี้ประวัติปันผลเป็นอย่างไรบ้างนะครับปีที่แล้วเนี่ยเขาจ่ายปันผลให้เราเนี่ยหครั้งนะครับปี19เนี่ยจ่ายปันผล1ครั้งนะครับปี18จ่ายปันผล2ครั้งนะครับปี17จ่ายปันผล2ครั้งนะครับก็กองทุนนี้ก็จ่ายปันผลสม่ําเสมอนะจ่ายปันผลมาติดต่อกันทุกปีเลยนะครับ โดยปันผลอยู่ประมาณสักปีละ1-2ครั้งครับก็มีการปันผลสม่ำเสมอใช้ได้นะครับต่อไปกองทุนที่3นะครับเป็นตัวแทนของกองทุนหุ้นจีนนะครับผมเลือกกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนนะของบลจบัวหลวงนะครับไปดูที่ผลการดำเนินงานและก็การปันผลนะครับก็จะเห็นได้ว่าในปีนี้เนี่ยนะครับก็ปันผลไปแล้ว2รอบนะแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยปันผลไป 3รอบกองทุนนี้น่าจะเปิดมาไม่นานนะครับอาจจะเปิดมาประมาณแค่2อปีก็เลยมีประวัติการปันผลเพียงแค่2ปีที่แสดงให้เห็นนะครับแต่ก็ถือได้ว่าจากประวัติที่ผ่านมาเนี่ยปีที่แล้วก็ปันถึง3นะครับปีนี้ก็ปันไปแล้ว2ครั้งก็ถือว่าโอ้สม่ําเสมอนะครับมีการปันผลที่อยู่ประมาณสักปีละประมาณสอครั้งเห็นจะได้นะครับอกองทุนต่อไปนะครับก็คือกองทุนที่เป็นตัวแทนของ หุ้นกลุ่มเฮลแคร์นะครับอันนี้ผมเลือกกองทุนเปิด Hglobal Healthcare หุ้นทุนของบรลจรกกสิกรนะครับไปดูผลการดำเนินงานแล้วก็ประวัติปันผลกันบ้านครับว่าเป็นอย่างไรก็จะเห็นได้ว่านะครับปีนี้เนี่ยก็จ่ายปันผลแล้ว1ครั้งนะครับปีที่แล้วล่ะปี2 0งจ่ายปันผล4ครั้งครับปี19จ่ายปันผล1ครั้งนะครับปี18จ่ายปันผล1ครั้งแต่ปี16 1.7เนี่ยไม่ได้ปันผลแต่ก็ถือว่าอ3อปีที่ผ่านมาแล้วก็รวมปีนี้เนี่ยก็มีการปันผลแล้วนะครับอาจจะคาดหวังได้ประมาณสักปีละประมาณ2-3ครั้งโดยประมาณนะครับหุ้นต่อไปครับคือกลุ่มตลาดเกิดใหม่นะครับผมเลือกกองทุนเปิด K Global i m e r i n n g Market o p portunity นะครับเราไปดูประวัติการผลการดำเนิน,นงานและการจ่ายปันผลกันะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ ก็จะเห็นได้ว่ากองทุนนี้นะครับปีนี้นะครับมีการจ่ายปันผลแล้ว1ครั้งปีที่แล้วนะครับจ่ายปันผลไป3ครั้งครับปี19จ่ายปันผล1ครั้งปี18จ่ายปันผล1ครั้งแล้วก็ปี17เนี่ยจ่ายปันผล2ครั้งก็จะเห็นได้ว่ากองทุนนี้ก็ปันผลอยู่ประมาณสัก2ครั้งนะครับโดยประมาณนะครับต่อปีก็อยู่ที่ผลประกอบการแต่ละปีด้วยปีไหนผลประกอบการไม่ดีเนี่ย ก็อาจจะไม่ปันผลหรืออาจจะปันผลเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายนะครับที่เรามาเลือกก็คือหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่กำลังร้องแรงณนะปัจจุบันนะครับผมเลือกกองทุนเปิด LH ลเ g i t i l Economy ชนิดจ่ายเงินปันผลนะครับของบรลจอลแลนแอนเฮาส์นะครับผลการดำเนินง,งานเป็นอย่างไรเราไปดูกันนะครับกองทุนนี้เพิ่งเปิดมาไม่นานนะน่าจะเปิดมาแค่ประมาณ2ปีก็จะเห็นได้ว่ามีประวัติปันผล เมือ่อามาแค่สองปีที่ผ่านมานะครับก็คือมีการจ่ายประ,ประวัติปันผลเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็จ่ายปันผล3ครั้งแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็จ่ายปันผลแล้ว2ครั้งนะครับก็จะเห็นได้ว่า,ามีประวัติการปันผลอยู่ประมาณสัก2ถึงครั้งโดยประมาณนะครับฉะนั้นเนี่ยในวันนี้นะครับก็จะสรุปได้ว่านะครับในจักโจทย์ที่เรา,ามาสาธิตการจัดพอร์ตกองทุนรวมปันผลโดยที่เน้นลงทุนในหุ้นต่างประเทศอย่างเดียวนะ ไม่เอาหุ้นไทยเลยในโจทย์วันนี้นะครับแล้วก็เลือกอมีเงินลงทุนเนี่ยแค่เดือนละ3,000บาทนะครับผมก็เลือกมานะครับหกองทุนก็คือหุ้นสารัฐหุ้นยุโรปหุ้นจีนหุ้นเฮลท์แคร์หุ้นตลาดเกิดใหม่แล้วก็หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับโดยกระจายไปลงทุนเนี่ยกลุ่มละ500บาทนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ไปคัดเลือกกองทุนใช่ไหมครับที่ การลงทุนแต่ต่อครั้งเนี่ยไม่เกิน500บาทนะครับก็ได้มาตามชื่อดังกล่าวนะครับก็คือสหรัฐเนี่ยเลือกกองทุนเปิด KUSA หุ้นทุนนะกองทุนยุโรปก็กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปกองทุนจีนก็กองทุนเปิดโบหลวงหุ้นจีนกองทุนเฮลท์แคร์ก็กองทุนเปิด KGlobal Healthcare หุ้นทุนกองทุนตลาดเกิดใหม่ก็เลือกกองทุนเปิด K Global Emerging Market Opportunity นะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยผมก็เลือกกองทุนเปิด l h a d Digital Economy ชนิดจ่ายเงินปันผลนะครับก็เจ็นได้ว่าแม้เรามีเงินลงทุนเพียงแค่2,000บาท3,000บาทเนี่ยจริงๆเราก็สามารถกระจายเงินลงทุนเนี่ยไปเกือบทุกประเทศบนโลกใบนี้แล้วนะแล้วก็ได้เกาะเทรนนะครับเรื่อง Aging Society นะครับเรื่อง พูดง่ายๆว่าสังคมผู้สูงอายุในกลุ่มเฮลท์แคร์เราก็ได้ลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับและอาจจะเป็นเทรนหลักของโลกในอนาคตได้นะครับก็ถือว่าข้อมูลนี้นะครับเป็นข้อมูลไกด์ไลน์ในการลงทุนสําหรับใครที่ต้องการลงทุนในเน้นในพวกกองทุนที่มีการจ่ายเงินปันผลแล้วก็มีเม็ดเงินไม่มากนัดเพียงแค่เดือนละ3,000บาทแต่อยากจะกระจายเน้นลงทุนในหุ้นทั่วโลกเลยนะครับ ก็สามารถเอาไกด์ไลน์นี้ไปเป็นแนวทางในการลงทุนของท่านได้ครับ